เลยนะ1 2 3โคตรแรงแม่งสุดอ่ะวันนี้มาลองขับเทสลาโมเดล3กันนะครับผมมาดูกันว่าเป็นยังไงไป30 minutes. So 150. Can you have a question? How can I set the window? Oh, okay. So, look here. Adjust side mirrors. So use left. This button for the left. On the left. Okay. And the left. And then, yeah. Oh. And then that same button. Oh, same button.Nice. Okay. So, try this one. Navigate to the Presidio. Presidio. Now turn left onto Van Ness Avenue. Yeah, you don't have to get out of the way. มาลองขับเทสลานะคะอันนี้เซลข้างบนก็จะเป็นนี้เป็นหลังคากระจกหมดเลยนะสวยอะมาลองขับเทสลาลองขับครั้งแรกก็จะงงๆเกิดกิเลสอะอยากได้เลยเนี่ยนี่ควบคุมทุกอย่างที่หน้าจอเลยนี่ยังใช้อะไรไม่เป็นเลยต้องลองขับก่อนโมเดล3นี่มันคันไม่ค่อยใหญ่อะมันจะเป็นรุ่นแบบว่ารถแบบว่าคอมแพคนะไม่ใช่มิดไซส์อ่ะมันคันมันดูเล็กนะเปรียบเทียบกับรถเรามันไซส์มิดไซส์ไงไอ้นี้มันแบบว่ามันดูออกแนวแบบสปอร์ตหน่อยเวลาผ่อนพอผ่อนคันเร่งปุ๊บมันจะผ่อนเป็นรถไฟฟ้าเป็นมอเตอร์มันจะผ่อนเร็วมากเลยเวลาขับไปตื่นเต้นอยู่เนี่ย นี่เป็นคีย์ที่สตาร์ทเทสลาใช่ไหมคือเขาให้วางไว้ตรงนี้ให้วางไว้ตรงนี้อย่าไปเอาอันนี้ก็จะเป็นที่วางโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวดูกันว่าโทรศัพท์ชัดได้ไหมอันนี้มีข้างหลังอยู่ไม่ได้ต้องเอาอันนี้ออกก่อนอันนี้เคสมันหนาไปแล้วก็เนี่ยตรงนี้จอดติดไฟแดงอยู่มันจะมีบอกเลยนี่ไฟเขียวแล้วก็มีรถอยู่ข้างๆตรงนี้นะรถข้างๆมันก็บอกเลยคือมันมีกล้องหมดอ่ะตื่นเต้นว่ะครั้งแรกเลยเนี่ยโอ้ทำไมมันชะลอรถเยอะขนาดนี้ชะลอรถเยอะมากอ่ะคือแบบชะลอจนรถแทบจะหยุดนิ่งเลยอ่ะคือมันแบบมันไม่ใช่ฟิลเหมือนรถยนต์ทั่วไปที่แบบว่าพอเราผ่อนคันเร่งเครื่องมันรถมันก็จะไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่อันนี้คือพอผ่อนปุ๊บมันจะหยุดเลยอ่ะคือแบบมันแปลกๆอ่ะไม่เคยเหมือนกันวัสดุมันก็ดีนะเนี่ยเป็นหนังหมดเลยเป็นหนังแบบว่าเขาเรียกว่าหนังแบบด้านๆหน่อยเนาะเนี่ยนุ่มๆหมดเลยคือข้างหน้าก็นุ่มแล้วก็ช่องแอร์นี่มันช่องแอร์มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะคือมันเป็นช่องแบบลึกๆเข้าไปอย่างงี้คือจะปรับหมุนแอร์อะไรไม่ได้เลยคือแบบมันเป็นช่องแอร์ที่ซ่อนอยู่ในคอนโซลหน้าไม่ชินเลยอ่ะรถแบบเงียบมากคือเงียบกริบเลยอ่ะคือเหมือนรถมันเบรกอัตโนมัติเลยอ่ะดูดิเบรกอัตโนมัติเลยนี่คือไม่ร้อนเลยนะตอนนี้แดดออกแต่ว่ามันกองแสง UV ได้ดีมากเลยเหมือนแบบติดฟิล์มข้างบนอะสีขาวนี่ดูเปื้อนง่ายมากเลยสีขาวมันดูสะอาดมากอะคือจะห้ามทำรถสกปรกอะถ้าเป็นภายในสีขาวแล้วก็คือกระจกอะสองข้างอะมันปรับซ้ายขวาจากพวงมาลัยได้นะแต่กระจกมองหลังนี่คือต้องใช้มืออย่างเดียวอันนี้เป็นแบบแมนนวลใช้มือเดี๋ยวลองโอ้ยก็พุ่งอยู่นะ500 feet turn left onto Pine Street แต่นี่คือเราขับเองเราไม่ได้ใช้โหมดแบบออโต้ไพลอตโหเฮ้ยโคตรพุ่งอ่ะ turn left onto Pine Street เดี๋ยวไปลองอันนี้ขับในอเมริกาก็ต้อง
รอให้คนข้ามถนนเสร็จก่อนนะครับเราถึงจะเลี้ยวได้เป็นกฎของที่นี่พุ่งไอ้เอ้ยไอ้เฮาขอเสียงเลยคือแบบพุ่งมากอ่ะแม่งแรงอ่ะคือแรงมากๆอ่ะคือแบบโอ้โหไม่เคยนั่งรถพุ่งขนาดนี้อ่ะคือแบบถ้ารถปกติถ้ารถแรงๆมันต้องใส่เกียร์ใช่ไหมมันจะมีความรู้สึกว่าเปลี่ยนเกียร์แต่นี่คือแบบเล่นเหมือนอารมณ์เหมือนเล่นรถไฟห่อคือแบบเหยียบแล้วพุ่งเลยต้องลองต้องลองอีกรอบต้องทางลงไม่เอาดูจะตื่นเต้นเป็นพิเศษมันในนี้ลึกนะเนี่ยช่องใส่ของคอนโซลกลางนี่ลึกก็ปิดแค่นี้ก็อันนี้อะไรโอ้นี่ก็ใช้ได้ลึกทะลุหากันได้มั้งอะขับไปมาลองรถกัน2คนนะคะนี่เบาะขาวภายในสีขาวมันก็ดูเปื้อนง่ายนะจะลองพุ่งให้ดูโอ้ยไม่เอาแรงแรงอะคนแรงเลยอะเลิกเล่นได้นะเธอเอาเลยนะ1 2 3ไอ้เหี้ยโหยสุดแม่งสุดอะพุ่งมากเลยคือแบบไม่มีแบบว่าให้รู้สึกว่ารอบเปลี่ยนเกียร์เลยนะคือมันพุ่งอย่างเดียวเลยนี่อันนี้คืออยู่บนเนินคือปล่อยได้เลยมันโฮอัตโนมัติเลย USC ก็คือแบบว่าคือมันจะจอดอยู่บนเนินแล้วคือรถมันจะไม่ไหลถอยหลังอะไรเลยมันก็จะหยุดให้อัตโนมัติมันทันสมัยเนี่ยพอเป็นไฟเขียวปุ๊บมันเตือนว่าตึ้งมีเสียงเลยว่าไฟเขียวแล้วโคตรพุ่งเลยสึกอยากได้เลยเนี่ยชอบชอบคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ระบบอะไรมากนะครับเพราะว่าเราเพิ่งลองขับครั้งแรกเลยสำหรับเจ้า Tesla Model 3คันนี้คือแบบว่าถูกใจอ่ะชอบอ่ะรู้สึกอยากได้เลยอ่ะรอบนะครับพุ่งครับเฮ้ยไอ้แฮมไอ้แฮมเสียวอ่ะยาฮูพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวโดนตำรวจเล่นเอาแค่นิดหน่อยพอเดี๋ยวมีตำรวจซุ่มแถวนี้โดนแค่สอบถามเขาให้ลองรถเลยก็เจ๋งดีเหมือนกันนะนี่ยังไม่ได้บอกว่าจะซื้อนะแค่มาสอบถามชอบวัสดุมันอ่ะมันจับแล้วมันสบายมือดีรู้สึกว่าตัว2020มั้งพวกนี้จะเป็นแบบว่าดำเงาหมดนะตรงนี้แต่เขาเปลี่ยนใหม่เป็นพวกดำสีดำด้านหมดเลยเนี่ยมันก็จะนิ่มๆหมดเลยอันเก่าจะเป็นพวกแบบแบล็คเปียโนที่มันแบบเงาๆดำๆแต่นี่คือแบบมันเป็นแบบวัสดุมันนุ่มๆแล้วก็มันสีดำด้านหมดเลยหลังคามันดูเขียวๆเนาะมันเป็นไอ้นี่เป็นหลังคากันแสง UVนี่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องมันจะได้ยินเสียงแบบเสียงพัดลมแอร์นิดนึงอ่ะเสียงแอร์คือมันไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงแอร์ข้างหน้ามันเป็นรถไฟฟ้าไงก็ดูนั่นดีนะนั่งสบายไหมเนาะเบาะนุ่มนะจริงมันดูแบบสปอร์ตแบบรับกับบอดี้เรารับกับรูปร่างเราข้างๆเงี้ยเป็นเบาะตอนเดียวเลยไม่ปรับหัวอย่างงี้ไม่ได้หรือว่าได้วะไม่น่าได้นะแต่เป็นเบาะตอนเดียวก็นั่งสบายนะไม่ดันหัวมากเออโอเคครับคลิปลองขับ Tesla วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พอเท่านี้นะครับผมไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะลองขับให้อีกเดี๋ยวขอตัวลองขับรถก่อนแล้วก็จะไปคืนที่ศูนย์ครับละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย